ามปะปีสามนะวันนี้พี่นะครับชื่อปณิธานนะแล้วก็มีอาจารย์เศรษฐานะครับเป็นอาจารย์ทางด้านออโทปิดิกเนาะออโทปิดิกก็คือแผานกกระดูกและข้อเนาะวันนี้ก็จะมามาเลคเชอร์นะครับเลคเชอร์เป็นเบสิกนะครับเป็นโอเวอร์บิวในมนะัส culo สเกเลตันพโรเบมเนาะอันนี้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนพวกอนาโตมีพวกฟิสิโอโลจีแล้วก็พาโทโลจีพื้นฐานมาแล้ว อันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูในระบบของกระดูกและข้อและข้อกล้ามเนื้อเนี่ยว่ามันมีโรคอะไรบ้างสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวพี่จะให้อาจารย์เศรษฐาเนี่ยเริ่มเกินนาก่อนเนาะโอเคครับอ่ะสวัสดีน้องๆทุกคนครับขอญาตเนาะตื่นกันหรือยังตื่นกันหรือยังโอเควันนี้มานั่งฟังชิวๆนะแคบไม่มีเนื้อหาแบบที่เป็นลงลึกรายละเอียดเหมือนที่น้องเรียนกันก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมา ปูพื้นก่อนที่น้องจะขึ้นมาเป็นหมอกันเนาะวันนี้พี่ก็กอาจารย์ปณิธานก็จะมาช่วยคุยกันนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ถามได้เนาะเราก็จะพูดถึงการที่เราเป็นหมอเกี่ยวกับกระดูกและข้อเนี่ยเราจะไปถึงตัวดีซีสได้ยังไงและดีซีสมีอะไรบ้างนะครับนะไปไหมปึ๊บไม่ไปโอเคงั้นเรานั่งคุยกันพีที ไปแล้วนะครับเอาไลน์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็อันแรกเลยคือเป็นเบสิกแอป r o a c h ชการแอป r o ชก็คือถ้าเราเจอปัญหาเกี่ยวกับมัสคูลอสเกเลตันการแอปพคชคือเราจะมีขั้นตอนอยังไงเพื่อให้ได้ไปถึงการวินิจฉัยและเพื่อที่จะวางแผนการรักษานะครับพื้นฐานเราทํำยังไงบ้างเสร็จแล้วโรคอะไรบ้างกลุ่มโรคอะไรที่เราจะเจอได้ในกลุ่มที่เราเรียกว่ามัสคูล o อสเกเลตันดีซีสนะครับ แล้วก็เราจะมาดูว่าตัวอย่างในแต่ละดีซีสเนี้ในแต่ละกลุ่มโลกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอ่ามีใครรู้จักคนนี้บ้างต้องถามว่ามีใครไม่รู้จักบ้างนี่หว่าพึ่งเข้าโรงไปเนาะเลฟแฟนซันเดอร์นะครับที่ทอของเราเนาะคิสเฮมเวิร์สเขาก็จะถืออยู่อันนึงเนาะโยเนะียเนาะถือประจำเนาะไม่นับไปตัวสตอมเบเกอร์แล้วกันนะตัวอย่างเป็นโยเนียนะปกติพี่คิสถ้าทำค้อนหายเขาทำยังไงเขายกมือค้อนมันก็มาใช่ไหมแต่วันนี้สมมติว่ายกมือแล้วค้อนไม่มาเนาะอ่า สมมติพี่บอกว่าฝากหาคอนให้พี่คีสหน่อยเร็วพี่คีสทำคอนหายอยู่ในห้องเจอไหมเจอไหมน้องโค้กข้างหลังเห็นแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่นี่เนาะพี่คิสทำคอนจิ๋วหลบอยู่ตรงนี้นะอ่าถ้าอีกครั้งหนึ่งล่ะอีกครั้งหนึ่งถ้าพี่บอกว่าหาคอนให้พี่คีสหน่อยเร็วลืมอยู่ใต้โต๊ะฝั่งใกล้ทีวีหาง่ายขึ้นไหมหาง่ายขึ้นนะ ข้อมูลสําคัญนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างโง่ๆที่พี่เอามาเล่นให้เหมือนจะตลกแต่ไม่รู้ตลกหรือเปล่านะคอนพี่คิดอยู่นี่นะเออข้อมูลนี้บอกอะไรบอกว่าเวลาเราจะหาวินิจฉัยก็เหมือนหาค้อนนะครับถ้าน้องอยากรู้วินิจฉัยน้องต้องมีข้อมูลก่อนอยู่ดีน้องบอกข้อมูลมาลอยๆบอกปวดข้ออย่างเงี้ยเอ้ยปวดข้อศอกมาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้มันก็กว้างมากเลยเนาะก็เหมือนการย้อนกลับไปหาบอกว่าลืมไว้ในห้องแต่อยู่ตรงไหนของห้องก็ไม่รู้นะครับนะแต่ถ้าบอกอย่างละเอียดเพิ่มขึ้น ลืมไว้ในห้องกินข้าวใต้โต๊ะกินข้าวฝั่งใกล้ทีวีเนาะก็จะอยู่ตรงนี้น้องอย่าบอกพี่ว่าถ้าลืมจะจําได้เหรออย่าอย่าใช้คํานี้นะถือว่าเรียนรู้ตามมุกพี่ไปแล้วกันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนนะครับที่เราจะหาวินิจฉัยเพื่อนํามาซึ่งการรักษานะครับการแอปโรชม m สคู u โ o สเ e เลตันหรือจริงๆแล้วการเป็นหมอการแอปโรชทุก problem นะครับมันก็คือการซัประหัิตรวจร่างกายและการอินเวสทิเคชันเนาะ ถ้าน้องซักประวัติได้ดีนะครับวินิจฉัยมันใกล้มาแล้วโรคบางโรคเราแค่ซักประวัติตรวจร่างกายมันก็ได้วินิจฉัยแล้วกลุ่มโรคเหล่านี้เราเรียกว่ากลุ่มโรคที่เป็นคลินิคอไดอะโนซิสก็คือโรคที่เราสามารถซักประวัติตรวจร่างกายได้วินิจฉัยเลยโรคบางอย่างไม่เพียงพอต้องการอินเวสติเกชันเราก็อาจจะต้องส่งเพิ่มเติมตม,มีอะไรบ้างอ่ะสมมติการซักประวัติตรวจร่างกายเอาคอมมอนก่อนเลยคนไข้เกี่ยวกับกระดูกและข้อส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการบ่นว่าปวดเนาะ ใครไม่เคยปวดความข้อไม่เคยปวดกล้ามเนื้อไม่เคยปวดอะไรเลยบ้างตั้งแต่เล็กจนโตมันต้องมีปวดกันบ้างอะไปวิ่งปวดกล้ามเนื้อขาเนาะไปยกของปวดแขนปวดข้อมือไก่อันนึงที่เจอบ่อยของมัสกุลสเกเลตันก็คือมันคือโครงสร้างของร่างกายก็จะเป็นเรื่องของความผิดรูปมีใครมีเพื่อนหัวแม่เท้าเกบ้างถามสาวๆถอดรองเท้าลาหัวแม่เท้าเราไปเบียดนิ้วชี้อยู่มีใช่ไหม เนี่ยก็เป็นความผิดรูปนะครับก็เป็นดีซีสอันนึงแต่อาจจะมีหรือไม่มีอาการก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอปอบเบมโดยส่วนใหญ่ของ Musculoskeletal Disease มันก็จะมาด้วย2เรื่องก็คือ Pain กับดีฟอร์มิตี้นะครับเราก็ต้องซักไปอันนี้น้องไม่ต้องจําทั้งหมดเนาะเดี๋ยวพอขึ้นคลินิกเราต้องไปเรียนรู้อีกทีแต่ให้รู้ว่าในการซักประวัติเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อในการจําเป็นที่เราจะต้องซักเหมือนเราจะต้องหาของอ่ะ เฮ้ยของอยู่ห้องไหนของอยู่ตรงไหนของอยู่ฝั่งไหนเนาะใต้โต๊ะหรือบนโต๊ะอะไรพวกนี้มันก็จะมีหัวข้อในการซักประวัติปวดยังไงปวดเมื่อไหร่ปวดสัมพันธ์กับอะไรไหมเริ่มปวดมานานหรือ,อยังมันก็จะมีเป็นลิสต์ของหัวข้อมาเดี๋ยวพอน้องเริ่มรู้จักดีซีน้องก็จะเริ่มรู้พิธีท่องเนาะก็มีโลเคชั่นออนเซ็ตดูเลชั่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีโรคบางอย่างที่มันรุนแรงที่เราต้องหามันก่อนวเวลาตัวคนไข้แบบเฮ้ย hey, มันเป็นโรคร้ายเปล่าวะ ซึ่งทรายบางอย่างจะบอกว่ากลนกลุ่มนี้เป็นโรคร้ายเราเรียกเลสแฟกท์ทรายเนาะเลสแฟกท์ทรายก็คืออาการที่บอกว่าเฮ้ยอาการปวดนี้อาจจะไม่ธรรมดาไม่น่าใช่ไปวิ่งแล้วปวดมาไม่น่าใช่แขนคเคล็ดไม่น่าใช่ใช้งานเยอะอาการเหล่านี้เราเรียกเลสแฟกท์ทรายก็คือให้เป็นทงแดงมาละถ้าเราเจออาการเนี้ยให้สังวรไว้ก่อนว่าเฮ้ยอาจจะเป็นโรคไม่ดีแล้วอาการเลสแฟกซ์ทรายมีอะไรบ้างก็มีเลสเพนเลสเพนก็คือน้องอยู่เฉยๆก็ปวดน้องไปวิ่งมาอยู่เฉยๆน้องปวดนิดๆแต่ถ้าน้องเดินน้องปวดเยอะ แต่โรคเหล่านี้ยเวลานอนเฉยๆก็ปวดนอนหลับไม่ได้เลยจิ้งไปจิ้งมานั่งก็ปวดหรือไนเพนไนเพนคือหลับไปแล้วตื่นมาปวดเนาะตื่นเพราะความปวดแต่ไม่รวมปวดฉี่นะปวดฉี่ไม่ถึงเป็นเลสแฟกซายนะปวดฉี่แล้วก็ตื่นเพราะปวดเหมือนกันเนาะแต่ไม่ใช่อันนี้มานถึงปวดข้อและกล้ามเนื้อนะครับอันสุดท้ายเลยคือโปเกสีเพนคืออาการปวดนั้นอ่ะภายในช่วงไม่กี่วันมันปวดเยอะขึ้นเยอะเลยปวดเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆอาการเหล่านี้ถ้าเราซักเราต้องหาสาเหตุที่น่ากลัวหน่อย นะครับซึ่งอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่น่ากลัวเดี๋ยวอาจารย์ปริทานจะมาบอกต่ออีกทีอ่าต่อมาก็ตรวจร่างกายเนาะเมื่อเราซักประวัติได้เสร็จเราก็ต้องไปตรวจร่างกายเอามือจับจับ,จบคำคำคนไข้เนาะตรวจอะไรบ้างก็จะมีสเต็ปเนะาะการตรวจก็มีการดูคลำขยับวัดนะครับแล้วก็จะมีสเปเชียลเทสบางอย่างซึ่งในปีนี้เนาะอาจจะได้เรียนรู้บางอย่างไปก่อนแต่เดี๋ยวพอเราขึ้นมาปี4ปี5เราจะมาเรียนรู้กันลึกอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมีเลคเชอร์เนาะแล้วก็ตัวเวิร์กช็อปที่เป็นแบบแบ่งกลุ่่มยอยอออตตรวจจจาะ้ง ดีเลยนิดนึงแต่เดี๋ยวน้องคงได้ตรวจกันนะครับอ่าอินเวสทิเคชันอินเวสทิเคชันเราทําเพื่ออะไรหลักๆเราก็ทําเพื่อ1ในกรณีที่เรายังไม่ทราบวินิจฉัยโรคบางโรคอย่างแฟลกเจอร์กระดูกหักมาหาพี่พี่ดูเฮ้ยมันน่าจะหักนะแต่พี่ก็ไม่กล้าฟันทงหรอกว่าหักไหมพี่ต้องส่งเอ็กซเรย์ก่อนเพื่อให้ชัดเจนว่าหักแบบไหนยังไงหรือบางอย่างเราได้วินิจฉัยแล้วแต่เราต้องส่งตรวจเพื่อที่เราจะวางแผนการรักษาเช่นเอ็กซเรย์และเฮ้ยหักแล้ว แต่บางจุดของกระดูกต้องไป CT s c สแกนเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเราถึงจะวางแผนการผ่าตัดได้นะครับปกติ Investigation ก็จะมีอยู่2เรื่องซึ่งในกลุ่มของ Investigation ทางกระดูกเนี่ยมันก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มทางซ้ายเนาะทางซ้ายของน้องก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่า Imaging นะครับคือการถ่ายภาพ ด้วยเทคนิคต่างๆเอ็กซเรย์อัลตราซาวอ็มาไอหรือซีทีสแกนนะครับส่วนทางขวาเลยก็เป็นทางห้องปฏิบัติการเจาะเลือดเช็คลนะ็บเนาะส่งเคานเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอของอาการอนเวสิเกตเพื่อที่จะได้วินิจฉัยหรือเอานำไปบอลแผลการรักษาเนาะทีนี้เวลาเราเรียนเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเจอคนไข้หนึ่งคนประมาณนี้ภาพในหัวคือคนไข้ามาเจอเราเราก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้เนาะ คนไข้ก็จะมาด้วยอาการปวดบ้างผิดรูปบ้างแล้วอะไรบ้างที่จะเป็นดีซีสของคนไข้เหล่านั้นได้น้องต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานเนาะเรายังไม่ขยับไปที่แอดวานส์คำว่าดีซีสเนี่ยเราใช้คําว่าเอทิโอโลจีซึ่งคําว่าเอทิโอโลจีเนี่ยมันเป็นภาษากรีกเนาะมันมาจาก2คําก็คือคําว่าเอทิโอกับโอโลจีเนาะเอทิโอก็คือสาเหตุเนาะโอโลจีก็คือมีการศึกษาสนับสนุนมาแล้วก็คือมีอิเดนเนาะ ปัจจุบันเนี่ยดีซีสทั้งหมดของมัส culo สเ e เลตันเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นเอชิโลจีทั้งหมด6ก,กลุ่มด้วยกันโรคทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกรวมเป็น6ก,กลุ่มนะกลุ่มแรกเราเรียกว่าคอนเจนิทัลคอนเจนิทัลคอนเจนิทัลคือเป็นตั้งแต่กําเนิดเป็นโรคที่ได้มาตั้งแต่กําเนิดอาจจะเป็นความผิดปกติระหว่างแบ่งเซลลหรืออะไรก็ตามนะครับนะอันที่2คือกลุ่มที่เรียกว่าอินเฟคชันเป็นจากการติดเชื้อเชื้ออะไรก็ตามเชื้อบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสทั้งหมดเราก็เรียกว่าอินเฟคชัน ันที่3เป็นกลุ่ม inflammation คือการอักเสบอักเสบจากอะไรก็ได้เช่น c r s t a l induced กลุ่มพวกเกเนาะมีผลึกอะไรไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบหรือว่าโรค auto immune disease ต่างๆเช่น SLE ใครรู้จักบ้างเคยได้ยินไหม SLE ถ้าจะบอกว่าโรคพุ้มพวงเดี๋ยวนี้เด็กๆรู้จักคุ้มพวงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เด็กๆก็สมัยพี่เรียนก็ต้องตัวยกตัวอย่างพุ่มพวงเนาะ SLE ทอมานี่ชัดเจนมีอุบัติเหตุเจอกันบ่อยมากเลยช่วงนี้นะ ต่อมาก็เป็นทูเมอร์นะครับทูเมอร์คือกลุ่มทั้งบีนยและมาซีทูเมอร์ um คือการเจริญผิดปกติของเซลล์ณจุดที่ไม่ควรจะเกิดเช่นตรงนี้ไม่ควรจะมีก้อนเรามีก้อนกระดูกไม่ควรจะมีก้อนดันมีก้อนซึ่งก้อนนั้นอาจจะเป็นก้อนที่โผลมาเฉยๆไม่ทําอะไรเป็นก้อนมาธรรมดาเราก็เรียกบนะีนัยทูเมอร์เนาะแต่ถ้าก้อนนั้นมันนิสัยไม่ดีเนาะโผลมาแล้วลุกลามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแถมยังย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเรียกว่ามีการ แพร่กระจายเนาะก็เป็นมะลเรล็งเนาะก็เป็นมาลิกแนนซี่ต่อมาก็เป็นกลุ่มดเจ e เนเรชันเนาะกลุ่มคนแก่เนาะเขาเสื่อมเอ็นเสื่อมข้อเสื่อมทั้งหลายก็เจอได้เยอะนะครับเดี๋ยวนี้สังคมคนแก่สุดท้ายเลยก็กลุ่มเมตาบอลิกคอนดิชันหรือเมตาบอลิกดีซีสก็คือกระดูกเนี่ยเราจะมีส่วนที่เราเรียกว่าเมตาบอลิซึมของกระดูกเนาะน้องก็เรียนผ่านมาแล้ววิตามินดีแคลเซียมฟอสเฟตมันมีพาสเวยของเขาในฟิสิโอโลจี ซึ่งถ้ามันผิดปกตินะจุดใดจุดหนึ่งของฟิสิโอโลจีเนี่ยแล้วทำให้เกิดโรคเราก็เรียกว่าเป็นเมตาบอลิกคอสนะครับที่เราลองไล่ดูแต่ละอันกันว่าแต่ละอันมีตัวอย่างโรคยังไงบ้างเนาะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ปณิธานครับเปลี่ยนอะไรได้ใช่ไหมครับกด,ดอีกอ่าอุ้ยมันกลับมังกลับไปก่อนอ่าต่อเลยเนาะก็โรคกลุ่มแรกใช่ไหมก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าคอนเจนิทัลคอนดิชันคำว่าคอนเจนิทัลเนี่ยแปลว่า อะไรก็ตามถ้าเกิดตามความเข้าใจของคนทั่วไปนะก็คืออะไรก็ตามโรคอะไรก็ตามที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะดูความหมายลึกๆของตัวคอนเจเนทัลเนี่ยเราดูเรื่องของเอ็มบิโอโลจีที่เราเรียนมาสมัยนี้ปี2ปี3เนาะก็ 2, 3, จะมีเรื่องของการแบ่งตัวของริมบัตใช่ไหมตัวรัทเทราเลทบีโซเดิมที่แบ่งออกข้างๆเนี่ยมีความผิดปกติส่วนใหญ่ถ้าเกิดโรคเกี่ยวกับคอนเจเนทัลเราอยากจะหมายความเกี่ยวกับความผิดปกติของการจเจริญเติบโตต,ตั้งแต่ตอนแบ่งตัวอะไรพวกนี้เลยนะครับ แต่ในบางกรณีมันมีความผิดปกติในพันธุ์มีอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เกิดโรคขึ้นมาได้อันนี้เรามาดูทีละอันกันอ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นโรคแรกอันเนี้ยเจอตั้งแต่เกิดเลยน,น้องเห็นความผิดปกติอะไรบ้างนะลองดูทีทางนี้ใช่ไหมครับอ่าพี่ชี้ให้ดูนิดนึงอ๋อนนี่ขอชี้ได้เนี่ยนี้เป็นไงมันติดกันใช่ไหมนิ้วติดกันอันนี้เป็นตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมเราเรียกว่า ซินเดกทิลี re, ก็คือนิ้วมันติดกันใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูอีกนิว้วอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งอันนี้ชี้ได้นะขอลองหน่อยปึ๊บมีนิ้วเล็กๆอันนี้เกินออกมานิ้วเกินเราก็เรียกว่าโพลีเด็กทิลีนะครับโพลีเดกทิลี re, คือมีเกินความผิดปกติอย่างเงี้ยถ้าเรามองไปถึงเอทิโอโลจีของของโลกใช่ไหมเราคิดโอ้มันไม่ได้มางอกตอนโตอยู่แล้วมันเกิดมามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเราก็ย้อนกลับไปดูเอ๊ยมันน่าจะเป็นตอนไหน เราไปเปิดหนังสือดูแล้วก็จะค้นพบว่าเออมันเป็น failure of differentiation ก็คือตอนที่เซลล์มันแบ่งตัวแบ่งตัวเนี่ยมันต้องแยกระยะออกมาเป็นนิ้วๆมันแยกผิดปกติบางอันมันไม่แยกบางอันมันแยกเยอะเกินใช่ไหมก็เป็นตัวอย่างของโรคที่ดีเนาะอันนี้ polydactyly ใช่ไหมกับ s y n d a c t y l y อันนี้ให้ดูเล่นๆเนาะว่าเราทำยังไงนะคนนี้เด็กคนนี้เป็นไงนิ้วโป้งเห็นไหมนิ้วโป้งเกินมีสองอัน ทำยังไงเด็กๆมีนิ้วโป้งเกินจับของเขานี้จับจับแน่นเลยเพราะว่านิ้วแบนเป็นใบพัดเขาก็มาเพราะว่าเอออยากเหลือนิ้วเดียวมาให้หมอจัดการลดนิ้วถ้าเป็นน้องๆเนี้ยพี่ก็เอ็กซเรย์ไปปุ๊บเนี้ยมีอยู่สองนิ้วเห็นไหมมีนิ้วหนึ่งอยู่อยู่ฝั่งเรเดียลตรงนี้ฝั่งเดเดียลนะนิ้วหนึ่งอยู่ฝั่งเอาหน้านี่ใหญ่ๆเนี่ยน้องจะเก็บนิ้วไหนดี มีใครอ่ะใครใครใครจะเก็บนิ้วฝั่งฝั่งเรเดียลฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าใครใครเก็บฝั่งนี้มายกมือขึ้นนี่ยกมือขึ้นแต่มีหนึ่งโคแต่มีใครจะเก็บนิ้วฝั่งนี้เอียงเอียงหน่อยแต่ใหญ่เริ่มเลยเนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนเราอยากได้นิ้วใหญ่ๆโอเคอ่ะพี่ก็ดูนะว่านิ้วไหนมันดูแข็งแรงกว่าใช่ไหมพี่ก็เก็บเก็บนิ้วนั้นแล้วก็ อีกอันที่สําคัญก็คือเขาจะมี l เ g เมนต์คนเราจะมี l เ g เมนต์ฝั่งเอาหน้าเนี่ยที่มันแข็งแรงกว่าเราก็เลือกเก็บนิ้วฝั่งเอาหน้าแต่ปัญหาคืออะไรนะนิ้วมันใหญ่แต่มันเป็นไงมันเบี้ยวใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราเก็บเสร็จแล้วเราก็ต้องทําให้มันตรงด้วยเนาะปัจจุบันก็สามารถผ่าตัดได้นะครับแล้วก็ตัดนิ้วที่มันเกินออกเนี่ยแหลนะเนาะแล้วก็นิ้วที่เหลือเนี่ยเราก็มาตัดกระดูกแล้วเลี้ยงใหม่ให้มันตรงได้เนี่ยคนไข้าทางอออโปก็จะมาหาเรา,างี้ด้วยปัญหาต่างๆ เนาะแล้วก็แก้ตามสาเหตุแล้วก็ตาม anatomy ที่เราเรียนไปสมัยปีสองปีสามน้องจะได้ใช้อีกทีหนึ่งตอนเรียนสมมุติใครเรียนผ่าตัดเฉพาะทางทางด้านอโถใช่ไหมก็จะได้ใช้เกี่ยวกับเนี่ยเรื่องโบนเรื่องจอยเรื่อง ligament เยอะหน่อยเท่านั้นเองเนาะอันนี้ก็สามารถทําให้มันตรงได้นะก็เป็นตัวอย่างโรคในกลุ่มนค c จน n ท a ลโรคที่หนึ่งเนาะอ้าวถัดไปอันนี้นะครับ เห็นนิ้วเด็กไหม่น,นี่เกิดมาอยู่ๆก็มีห่วงอันนึงเนี่ยเกิดมาปุ๊บคลอนมาปุ๊บมีห่วงอันนึงมารัดอยู่ตรงนิ้วเลยอ่าห่วงอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแอมเนียนรู้จาักแอมเนียนไหมแอมเนียนก็คือถุงถุงน้ำขํานะถุงน้ํำขําอยู่ๆมันก็ลอยมาแล้วก็กลายเป็นบงแล้วก็มันรัดตรงนิ้วอ่าอันนี้เราเรียกภาวะว่าภาวะนี้ว่าแอมเนโอติกแบนซินโดมถ้าลัดนิ้วเนี่ยถ้าลัดเยอะๆบางคนลัด ตั้งแต่เกิดเลยเลือดไม่เลี้นนยงตั้งแต่เกิดอันนี้ด้วนด้วนไปตั้งแต่เกิดหรือบางคนนี่มันรัดครึ่งคึ่งกลาง,งๆเนี่ยเกิดมาปุ๊บมีรอยรัดเลยมันรัดที่นิ้วปุ๊บนิ้วก็เริ่มค่อยๆม่วงค่อยๆม่วงก็ถือว่าเป็นภาวะที่อิมเมอร์เจนซีเกิดมาอุย้ยมีแอมเนอติกแบนมารัดนิ้วค่อยๆขำอันนี้เราต้องรีบไปรีลลสไม่งั้นเส้นเลือดที่ไปที่ปลายนิ้วเนี่ยก็จะมีปัญหานิ้วก็ดําไปเนาะก็เจอได้ใช่ไหมอันนี้ปีสามหรือปีสองนะ ปีปีสามใช่เออเหมือนมีใครไม่รู้ทำงานวิจัยกับพี่คนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาแอมเนียนไอแอมเนียนเนี่ยมาผ่าเอามาใช้ในการผ่าคิวบิทตลทันเนลซินโดมน่าจะแอบแอบอยู่ในห้องนี้นะหรือยวไม่อยู่ออนไลน์ก็ไปดูนะอันนี้ก็รู้เหมือนกันลูกโลกอันนี้คอนเจนิทเท่ลเหมือนกันเนาะอ่าอันนี้อีกภาวะหนึ่งนนี้เด็กเกิดมาอยู่อหมอเด็กอ่าหมอเด็กโทรตามหมอกระดูก เฮ้ยเท้าเป็นอะไรไม่รู้เท้าเป็นอย่างเนี้ครับอ่ามีเด็กๆคิดว่าเกิดจากอะไรเนาะเท้าอยู่ๆก็แอนขึ้นตรงนี้แล้วก็ส้นเท้าลงไปข้างล่างภาวะตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า Cal c a ลคเนโอเวลกัสดีฟอร์มิตีก็คืออยู่ๆเนี่ยเท้าเนี่ยมันก็กระดกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอียงออกเกิดมาเจอเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามองลงไปถึงสาเหตุเนี่ยภาวะอันนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันเกิดจากเวลาคนไข้หรือเด็กน้อยเนี่ยอยู่ในท้องแม่แล้วไปอยู่ในท่าที่ประหลัดประหลาดท้องแม่ในในถุงน้ำคร่ำนี่ยมันแคบหรือในพาเซนต้านี่ยมันแคบใช่ไหมอยู่ในมดลกูกโอ้แคบมากที่แบบเบียดเบียดเท้าเลยไปกระดกอยู่อย่างเนี้ยเกิดมาเท้าก็เลยเป็นท่านี้เลยเนาะจริงๆแล้วถามว่าภาวะพวกนี้ก็ไม่ได้ถือเป็นทรูคอนเจนิท a ลเท่าไหร่แต่ว่ามันเกิดจากสิ่งแวดล้อมแต่ดันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ อยู่ในท้องแม่บางทีเราก็จะมว,มวม่วเรียกพวกนี้ว่าเป็นคอนเจนิทัลก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะพวกนี้ส่วนใหญ่ภาวะแคลคานิโอวอลกัสเนี่ยเราก็สอนให้แม่เด็กเนี่ยค่อยๆดัดเท้าก็ดัดมันลงมาดื้อๆเลยเนี่ยแหละดัดลงทุกวันทุกวันสองสามอาทิตย์หายแล้วนะอแต่เรารู้สาเหตุเท่านั้นเองเนาะสนุกไหมคอนเจนิทัลน้องก็เจออะไรแปลกๆสรุปนะเจออะไรแปลกๆน่าจะเป็นมาตั้งแต่เกิดอันนั้นแหละเป็นคอนเจนิทัลนะ โอเคถัดไปนะครับอันนี้เรื่องใหญ่ i n f e ฟคชันเนาะอินเฟคชันแปลว่ากระบวนการติดเชือ้อหรืออะไรก็ตามที่มีการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของโรคในกลุ่ม i n f e ฟคชันเนี่ยพอมันอินเฟคใช่ไหมมันต้องมีการ Inflammation ตามมาคือมีปวดบวมแดงร้อนมีหนองมีพัสออกมาใช่ไหมอันนี้ไดแอกค่อนข้างง่ายเราเห็นละมีโอ้คนไข้ามาซึมๆมีไข้ใช่ไหม มีหนองมีอะไรไหลออกมาอันนี้ชัดเจนถ้าโดยเฉพาะเป็นทางอัโทริดิกก็จะมาด้วยบวม mm. แดงร้อนผิดปกตินะครับทีนี้อ่าหลักการสําคัญของพวกอินเฟคชันเนี่ยคนไข้ก็จะมาแบบอะไรไม่รู้เนี่ยมีบวมมีหนองมีอะไรเราจะรักษาโรคอินเฟคชันเนี่ยเราต้องมีความจําเป็นต้องรู้ว่าไอพาโทเจนหรือว่าสาเหตุการเกิดพวกเชื้อโรคที่มันทําให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยพวกนี้มีอะไร เริ่มตั้งแต่เราซักประวัติเลยใช่ไหมครับคนไข้ถ้าเกิดติดเชื้อมาถึงแป๊บแป๊บ,บบวมเป็นหนองเร็วรุนแรงอันนี้ก็จะเป็นเชื้อในกลุ่มพวกคิดว่าพวกไหนนะอ่ะให้พูดง่ายงเหมือนดูการ์ตูนสอนลูกเมื่อวานเลยแบคทีเรียไวรัสฟังกัสทีวีเอออ่าททียครับคิดว่าเป็นโรคก,กลุ่มไหนนะครับถ้าเกิดมาถึงแป๊บแป๊บเป็นหนองเลยบวมรุนแรงแบคทีเรียครับเออก็เป็นโรคในกลุ่มพวกแบคทีเรียโอ้ยมีเสียง เสียงจากไหนมาไม่รู้นะเสียงจากทางบ้านนะส่วนก็จะเป็นพวกกลุ่มแบคทีเรียใช่ไหมก็จะเป็น acute onset มาถึงบวมแดงร้อนเร็วมากกับการถ้าเกิดคนไข้ค่อยๆติดเชื้อเป็นมานานบวมทีละนิดทีละนิดค่อยๆมีเนื้อตายมีหนองในกลุ่ม chronic infection เราก็จะนึกถึงพวกฟังกัสใช่ไหมฟังกัสทีบีอย่างแถวนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เราเป็นเด็กมสมุดปรกการใช่ไหมครับสมุดปรกการบ้านเราเนี่ยก็จะมีเชื้อหลายประเภทเลยอ้าวทานน้องวิ่งวิ่งรอบโรงพยาบาลโดนหมากัด หมากัดฟึบม,มีไหมโดนไปบ้างอย่างถ้าโดนก็ไป e อนะครับเชื้อในปากหมาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับเ <c oughs> <c oughs> นาะก็จะเป็นเชื้อพวกแบคทีเรียเราเรียกว่าพาสเทอรเล่ามอโตซิดาอันนี้ก็จะแบบจะมีเชื้อเฉพาะใช่ไหมถ้าแมวกัดอที่บ้านใครเลี้ยงแมวนี่ไหมแมวกัดฟึบแมวกัดเนี่ยน่ากลัวกว่าหมาอีกเพราะเวลาแมวกัดเนีเป็นไงเขี้ยวมันคมใช่ไหมมันกัดปุ๊บจิ้มเข้าไปแผลปิดโชะเลย เชื mm ้อ hmm. ก like ็อยู okay. ่ในนั้นแหละเชื้อไม่ออกมาสู้หมากัดไม่ได้หมากัดมันกระชากปุ๊บเนื้อเปิดพัวอ่าสัมผัสกับโรคภายนอกโอเคเชื้อไม่ไม่ค้างอยู่แต่แมวกัดในเชื้อฝังอยู่ในมือแล้วก็มักจะอินเฟคแบบนี้นะแมวกัดนะใครเลี้ยงแมวนะทีนี้ก็จะมีเชื้อกลุ่มอื่นๆนะอย่างเช่นคนไข้ไปแถวนี้มีขุดดินไปเลี้ยงปลาก็จะมีเชื้อในกลุ่มพวกโครนิกอินเฟคชันอย่างเช่นพวกฟังกัสทีบีอันนี้มือก็จะค่อยๆบวมค่อยๆบวมมาบางทีสามสี่เดือนเนาะ อันนี้ประวัติก็พอจะทําให้เราแยกได้อะอย่างคนนี้พี่จํารู้สึกจะโดนเี้ยงเี้ยงประดุกเี้ยงประดุกต่ำใช่ไหมก็มาม้วยมือปวดบวมเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเวฟสเปซอินเฟคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยใช่ไหมเราต้องคิดถึงพาโทเจนว่าเป็นในกลุ่มไหนก่อนอย่างอันนี้เเรารู้และกลุ่มแบคทีเรียแน่ๆเลยมีคนไข้มาหาเราหน้าที่ของเราคือทำอะไรเวลามีอินเฟคชันหนึ่งก็คือเราต้องเคลียร์อินเฟคชันใช่ไหม เราต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อเนื้อที่มันเกิดการอินเฟคชันออกเอาพัสออกอันนี้เป็นการระบายเราจะใช้การผ่าตัดช่วยแต่ยังไงก็ตามตัวเชื้อเนี่ยเราต้องหาให้เจอว่าเชื้อมันเป็นอะไรเนาะสมมติคนไข้มีหนองมาหรือว่ามีเนื้อที่ไม่ดีมาเราก็ต้องเอาไปส่งตรวจเหมือนที่น้องเรียนกันดูในห้องแลบต่างๆใช่ไหมเปย้อมแกมสเตนคาลเจอร์ใช่ไหม,ไม,ม,เ,เ,เ,ไหมเพื่อหาสาเหตุว่าเชื้อตัวนี้เป็นตัวไหน เวลาคนไข้หมาแล้วโอเคเราไปผ่าตัดเอาน้องออกกันแรกเริ่มเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้อที่มันกว้างๆเขาเรียกว่าบอร์ดสเปกตรัมแอนติบอดตให้กว้างๆเลยเพื่อกลุ่มเชื้อที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเรากะว่าเออน่าจะแบคทีเรียสักชนิดนึงแล้วก็ให้กว้างๆไปก่อนเสร็จแล้วเราเอาตัวเชื้อโรคเนี่ยไปเพาะเนาะหาสาเหตุของเชื้อแล้วก็ส่งเนี่ยแกมสเตนเค้าเจอใช่ไหมแกมสเตนนี่ย้อมปุ๊บเป็นไงรู้เลยใช่ไหมแต่เค้าเจอก็ต้องรอสามวัน ระหว่างรอสวันเราไม่รักษาคนไข้เลยก็ไม่ได้นะเราก็จะให้แอนติบอติไปก่อนทนี้สามสี่วันอ่าเป็นตัวอย่างนะว่าสมมติเชื้อขึ้นแล้วเรารู้แล้วเชื้ออะไรเขาก็จะมีการทําเซนส์สเปกว่าความไวต่อยาเนี่ยมันถูกกับยาตัวไหนแล้วก็ให้ยาตัวนั้นอันนี้เป็นหลักการให้เข้าใจง่ายๆแต่เชื้อบางตัวอ่าไปเพาะไม่เจอก็มีนะในชีวิตจ,จริงหรือเชื้อโรคบางตัวในกลุ่มพวกวันณโรคใช่ไหมทีบีเนี่ยบางทีทำคาเวเจอร์หรือฟังกันเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีแล้วก็ต้้อองใหยาไปก่น แล้วก็ค่อยมาสเปซิฟิกอีกทีหนึ่งว่าเป็นเชื้ออะไรเนาะอันนี้เว็บสเปซอินเฟคชันนะเจอก็น่ากลัวนะครับต้องรีบรักษาเนะาะบางทีคนไข้าบางคนมาเนี่ยเขาบวมใช่ไหมแก่แกลโฮสไม่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มเขาเรียกว่าอิมมูโนคอมเพลมไมส์โฮสใช่ไหมโฮสตก็คือภูมิต้านทานไม่ดีไม่แข็งแรงโดยธรรมชาติมีการให้ยาเคมอยู่หรือเป็นอะไรนะ SLE อยู่แล้วช่ยภูมิต่ำ เป็นโรคเบาหวานเป็นพวกโคนิคเมตาบอลิกดิซีสต่างๆพวกนี้ก็ติดเชื้อได้ง่ายบางทีเชื้อเนี่ยก็โดนตามผิวหนังแล้วก็สามารถเข้าไปที่เข่าได้เลยนะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยเข่าบวมแดงร้อนใช่ไหมอ่าเรารู้แล้วสงสัยโอ้ติดเชื้อในเขา่าเราก็เรียกว่าพวกนี้ว่าเซปติกอร์ไทติสเหมือนกันหลักการคล้ายๆกันเขา่าบวมแดงร้อนติดเชื้อแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงต้องหาเชื้อใช่ไหมว่าเป็นเชื้อโรคอะไรใช่ไหมครับ อันที่หนึ่งเขาก็จะเจาะน้ําเข้าไปก่อนเดี๋ยน้องๆก็จะได้เรียนในอนาคตนะเจาะน้ําไปดูดน้ําในเข่าออกมาตรวจเพื่อดูว่าเอ๊ะอันที่หนึ่งคือโปรไฟล์เป็นไงไว้เซลลเยอะหรือเปล่าถ้าไว้เซลล์มันไม่เยอะมากใช่ไหมเรนะีแอคชั่นน้องอาจจะเป็นโรคในกลุ่มที่เป็นเมตาบอลิกเช่นเป็นพวกเกลาพวกอะไรธรรมดาและเกิดไว้บัตเซลลเยอะๆสูงๆเลยอ้าวอันนี้เออเราสงสัยติดเชื้อแล้วล้วก็น้ําไปเพาะเชื้อต่อแล้วก็อาจจะต้องเปิดผ่าตัดเข้าไปเนาะเอาเนื้อตายในเข่าออกใช่ไหม ล้างเอาหนองออกนะครับอันนี้เขาให้เวลาเราชั่วโมงครึ่งใช่ไหมพี่พี่ยืดพี่ยืดให้สอนให้ให้ได้ชั่วโมงครึ่งนะโอเคอ่าถัดไปเนาะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คนไข้ก็มาด้วยงอนยิ้วไม่ได้ปวดบวมแดงร้อนไหมครับเนาะมาด้วยอะไรปลาอะไร,ะไรแถวนี้มีแต่ปลาตํานะถ้าเกิดปวิมาเจอมาเจอพี่เนาะ ก็จะบวมแดงร้อนไปตามเนี่ยตามเทนดอนเราเรียกภาวะนี้ว่า flexor tenosynovitis นะมคนไข้ก็จะเจ็บไปตามเทนดอนทั้งหมดเลยนิ้วบวมเป็นรูปไส้กรอกเลยนะครับหน้าหน้าที่ของเราก็คือเนี่ยพี่ก็วาดภาพไปแล้วบอกคนไข้เนหะ็นไหมตรงโดนผ่าเปิดนะครับเปิดเข้าไปล้างนะเปิดเข้าไปล้างเอาหนองออกนะครับโอเคอ่าอินเฟคชันนะสำคัญนะ หาโรคให้เจอสงสัยก่อนเ้สงสัยได้แอโกโรคนี้สำรอก็ได้แอกได้หมอผมน่าจะติดเชื้ออะไรสักอย่างหน้าที่ของเราที่ที่เยอะกว่าคนไข้ก็คือเออไปหาสาเหตุแล้วก็ให้การรักษาใช่ไหมครับอ่ะถัดไปนะ i n f l a m a t i o n ก็เป็นเรื่องของการอักเสบ i n f l a m a t i o n เนี่ยมันอ่าเป็นคำเป็นแค่แรกเป็น etiology เฉยๆแต่โรคส่วนใหญ่นะมันก็ไปสัมพันธ์กับ infection หรือไปสัมพันธ์กับสาเหตุอื่นใช่ไหม กระบวนการอินโฟเรเมชั่นในร่างกายเนี่ยมันเป็นโปรเซสที่เป็นผลพวงตามมาจากโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นอยู่แล้วเนาะก็จะมีตัวอย่างไม่กี่โรคเท่าไหร่อ้าวอันนี้นะครับคนไข้มาด้วยเจ็บเจ็บเอ็นร้อยหวายนะอยู่ๆก็เจ็บ้นเท้าไปกระโดดเต้นอะไรนะทุกนี้เต้นฮิตเต้นเบเบ้เบเบ้เต้นโหดร้ายมากนะครับเต้นแล้วก็คนคนเต้นพร้อมอย่างเดียวนะคนที่นําคลิปแต่คนที่เต้นตามูเห็นก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยอ่า สมัยก่อนเนี่ยโรคนี้เขาบอกเออเนี่ยอยู่ๆก็เต้นไปเต้นมาเจ็บเอ็นข้อเท้าแล้วก็บวมแดงร้อนขึ้นมาล้วก็เรียกโรคนี้ว่าเอ็นร้อยหวายอักเสบหรือว่า Achilles t e n d i n i t สนะครับมีการปวดบวมขึ้นมาอาสมัยก่อนเราก็เชื่อว่าโรคนี้เนี่ยมันเป็นเพียว inflammation โ oh, อ้โหมัน Accept, อักเสบขึ้นมาอย่างเดียวหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีคนเอาเทนดอนไปบอ o p s y ดูไปเขาเรียกตัดไปสองกล้องดูเอิมปรากฏว่ามันมีเรื่องของความเสื่อมด้วยโดย,โดยธรรมชาติใช่ไหมบางทีแก่ๆบางคนก็เสื่อมด้วยอยู่แล้ว ไปเต้นกระตุ้นก็เกิดอินฟลเมชันตามมาใช่หมมันบาดเจ็บเล็กๆเล็กๆขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโรคในกลุ่มอินฟลเมชันนะเพราะฉะนั้นพี่เลยบอกเอออินฟลเมชันจริงๆบางทีมันก็แบบไปปนๆอยู่กับโรคอื่นๆเนาะแต่เราก็จะเห็นมาด้วยปวดบวมแดงร้อนนะอ่าคนไข้คนนี้อายุไม่เยอะเท่าไหร่นะสักประมาณสี่สิบอยู่ๆก็มาด้วยเข่าบวมเหมือนกันบวมปื๊ดเลยนะครับปวดบวมปวดมากเลยเขาบอกว่าเออเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาไปกิน ไก่ทอดกับเบียร์มานะกินประวัติสําคัญเลยนะอย่างนี้คนเด็กยุคใหม่เริ่มเป็นนะอายุสักสามสิบเริ่มเป็นละสักสามสิบอันนี้เด็กๆยังไม่ถึงนะของพี่นี่เกินละเอย่างสมมติพี่ไปกินไก่ทอดกับเบียร์เนะี่ยอายุประมาณพี่นะมาด้วยเข่าวบวมแล้วเจาะน้ํามาเลยเดี๋ยวโอ้บวมแล้วไม่รู้เซปติกหรือเปล่าหรือว่าโรคอื่นหรือเปล่าเจาะน้ํามาเนี่ยไว้บัตเซลประมาณหกหมื่นอันนี้เดี๋ยวน้องก็ได้เรียนในอนาคตนะถ้าไว้เซลประมาณหกหมื่นเนี่ยเราก็นึกถึงโรคประมาณพวก เมตาโบลิกต่างๆใช่ไหมครับถ้าแสนนัพเนี่ยโอ้ติดเชื้อแบคทีเรียแน่ๆเนาะแล้วก็เอาไปส่องดูคริสตัลนี่เจอคริสตัลอย่างงี้สีสีเหลืองเหลืองเป็นแนวนอนอย่างงี้อ่ามีมีใครพอรู้ไหมคิดว่าวนคนไข้เป็นโรคอะไรเนี่ยกินไก่เดี๋ยวมีใครเคยเป็นละคิดว่าวนคนไข่เป็นโรคอะไรดีคนนี้มาอ่ะพี่บอกให้ไม่ใช่อินเฟคชันแน่ๆมีกินไก่แล้วก็กิน เบียพวกนี้ไก่หรือสัตว์ปีกเนี่ยมันจะมีกรดชนิดหนึ่งเราเรียกว่ากรดยูริกใช่ไหมที่สูงเนาะคิดว่ามันแค่เป็นโรคอะไรครับเอาละกอยอ่ะไม่ใช่โรคเกาต์นะครับอันนี้เล่นเล่นมุกแบบเด็กๆโรคโรคเกาต์นะโรคเกาต์นะครับอ่าก็เป็นโรคเกาต์นี่ก็เป็นเมตาบอลิกอย่างหนึ่งใช่ไหมกึง่งกึ่งเมตาบอลิกอย่างหนึ่งเกิดจากการขับไอตัวกรดยูริกในร่างกายไม่ดีมันก็เลย เหลืออยู่ในเลือดเยอะไปสะสมตามข้อเนาะอันนี้เราก็เรียกว่าโรคเกาใช่ไหมตรวจในข้อโอ้อันน้ำเป็นตัวเอ,อิมมันก็จะมีผลึกของอตัวยูเรตคริสตัลอยู่นะครับก็ทําให้ข้อมันอักเสบได้พอมันสะสมเยอะๆเยอะๆก็กระตุ้นให้ซินโนเวียมมันอักเสบขึ้นมาเนาะ,อ,ะอันนี้ก็อีกโรคนึงนะคนไข้ก็จะมาด้วยเจ็บเจ็บข้อมือทางด้านข้างตัวนี้อยู่ๆก็แบบมีการเจ็บตรงเส้นเอ็นของนิ้วโป้งทางด้านข้างเนี่ยขึ้นมา ปวดบวมขึ้นมานะครับมันใครคนนี้ก็เป็นเป็นเชฟอ่ะสมมติเป็นเชฟยกกระทะเยอะๆเนี่ยลองทําท่ายกกระทะนะหรือบางคนมีลูกก็อุ้มลูกเยอะๆโอ้เจ็บเอ็นฝั่งนิ้วโปง้งนมาก็เกิดการอักเสบขึ้นมาเราเรียกโรคนี้ว่าเรเดียลไตลอยทีโนซินอวัยติดเนาะถ้าน้องเรียนอนาโตมีใช่ไหมก็จะมีเรื่องของเอ็กเซนเซอร์คอมเพรสเมนต์ใช่ไหมมีอะไรบ้างเนะียคอมเพรสเมนต์ที่หนึ่งเนี่ยคืนคืนาอาจารย์ไปแล้วเรียนปีสองใช่ไหม APL กับ EPB ใช่ไหมครับมันก็จะมีตัว c o m p ์ r t มนต์เนี่ยเป็นฟ้าเชียหุ่มอยู่เห็นดอนเนี่ยมันเกิดการเสียดสีเสียสีกับฟ้าเชียเยอะๆก็เกิดการอักเสบขึ้นแล้วก็เจ็บข้อมือมาไปปวดบวมแล้วก็สงสัยเออโรคนี้ก็เป็นกลุ่มของ inflammation เนาะเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยแหละก็สําคัญที่สุดเราซักประวัติเราดูตรวจร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอจะบอกได้แล้วว่าเอ้ยสาเหตุของโรคคนเนี้ยมันน่าจะมาจากอะไรแล้วเราค่อยไปคิดวิธีการรักษาอีกทีหนึ่งเนาะ อ่นันนี้ตีเทนนิสนี่ใครตีเทนนิสไหมที่ที่นี่ขอดเทนนิสเยอะมากนะสมัยก่อนราม,มาฝั่งโน้นเนี่ยมีอยู่สองขอดนะเป็นพี่เป็นนสพต้องไปแย่งกับจานตีฝั่งนี้ขอดเพียบเลยปรากฏไม่ค่อยมีคนตีนะดี๋ยวนี้เด็กๆไม่ค่อยตีกันอ่าคนนี้เขาตีเทนนิสตีแบ็กแฮนด์เยอะๆพัวๆเนี่ยแบ็กแฮนด์ตียังไงนะสะบัดพัวออาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีการเจ็บทางด้านเนี่ย ตรง l a t e r a l epicondyle ตรงนี้ตรง extensor origin เราก็เรียกโรคนี้ว่า tennis elbow ใช่ไหมมันเกิดจากการใช้แบบ overuse ขึ้นมาแล้วเราเชื่อว่าตัว t e n d o n ตรงนี้มันมีความเสื่อมอยู่แล้วพอไปใช้หนักๆปุ๊บเกิด micro repetitive trauma หวดเข้าไปเรื่อยๆอ้าวก็ inflammation ขึ้นมาคา้ายๆก็เจ็บตรง l a t e r a l epicondyle ก็เราเรียกโรคนี้ว่าโรค tennis elbow เนาะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ inflammation เนาะอ่า สอนสอนนานไปไหมยังยังได้อยู่ใช่ไหมอ่าต่อไปนะครับก็เป็นทอมาทอมาอันนี้ตรงไปตรงมาใช่ไหมมีอุบัติเหตุเกิดการกระทบกระแทกสิ่งสาคัญของโรคในกลุ่มทอมาคือเราต้องซักประวัติดูว่าเฮ้ยมันใครเมคานิซึมออฟอินเจอรี่เนี่ยเขาไปโดนอะไรมาไปล้มหัวฟาดหรือเปล่าตีลังกาแขนไปยันพื้นยังไงหรือว่าเท้าไปกระแทกพื้นยังไงเพื่อที่จะได้ดูว่าเออ ตัวดีซีเนี่ยมันจะออกมาหน้าตายังไงเนาะเราตัวอยู่อย่างกลุ่มง่ายๆเลยใช่ไหมพอม่าเนี่ยมันก็เป็นการบาดเจ็บเราก็ดูแค่ว่าออกแกนไหนในร่างกายเนี่ยมันบาดเจ็บเท่านั้นเองถ้ามันบาดเจ็บที่ตัวโบนใช่ไหมเราก็เรียกภาวะในกลุ่มนี้ว่าแฟกเจอร์ใช่ไหมกระดูกหักใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะไปถามเมคคาเนซิมแล้วถ้าน้องโตขึ้นน้องก็จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยกระดูกหักถ้าเกิดเป็นแรงงัดเป็นเบนดิ้งฟอสมันก็จะหักตรงๆ ถ้าถูกแรงบิดหน่อยมันก็จะหักเป็นลักษณะของสไปรัลแฟกเตอร์ใช่ไหมการหักก็จะมีรูปแบบต่างๆอันนี้แล้วเราได้เรียนในอนาคตอันนี้น้องรู้แค่ว่าเออก็มีบาดเจ็บมีโบนหักก็เร,เรียกทรมาเนาะนอกจากตัวโบนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมไงเนื้อก็อาจจะมีหายไปด้วยบางคนเนี่ยตัวนี้เนื้อเนื้อแหว่งไปเนื้อแหว่งไปด้วยมอไซค์ล้มปุ๊บครูดไปถนนหายไปซอฟทีิชัวก็เกิดการอินเจอรี่เกิดขึ้นเนาะคนนี้ตอนแรกแผลแผลนิดเดียวนะครับ อันนี้เสร็จฐาจําได้ป่าอ๋อพอดีบางเดียวคลีเนื้อมันส่วนมันตายไปนะแล้วก็ต้องไปเล็มเลมออกเนื้อส่วนที่มันเสียที่มันติดเชื้อหรือว่าเปื้อนขี้ดินเพื่ออะไรก็เล็มออกแล้วก็จะมาคิดแล้วว่าเออโรคกลุ่มนี้มันบาดเจ็บตรงนี้แล้วเราจะรักษาไงโบนเราก็ต้องหาอะไรมายึดกระดูกเนื้อหายไปเราก็ต้องหาเนื้อมาปิดหรือหนังมาปิดอีกทีหนึ่งเนาะอ่าอันนี้เจอบ่อยแอ็เครนสเปนใช่ไหม ไปเล่นบาสใช่ไหมหรือว่าไปตีเทนนิสอ่ามีข้อเท้าบิดมาแล้ว,ลวก็ต้องไปถามคนไข้แล้วเออข้อเท้าบิดท่าไหนใช่ไหมเพราะว่าลิกรเมนในรอบๆข้อเท้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันมีหลายลิกระเมนทางด้านข้างก็มีมีสามสี่ลิกระเมนด้านหน้าก็มีด้านข้างก็มีเราก็ต้องดูว่าข้อเท้าเนี่ยบิดในด้านไหนเพื่อที่จะหาว่าเอออะนาโตมีที่มันบาดเจ็บเนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะเพราะฉะนั้นสาเหตุสําคัญของทรมาคคือไปถามเมคานิซึม แล้วเราไปคิดว่าเฮ้ยสตัคเจอไหนเนี่ยมันน่าจะบาดเจ็บแล้วเราก็ไปตรวจร่างกายเช็คตรงนั้นดูว่ามีหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ข้อเท้าพลิกนะใส่ส้นสูงอ่ะผ,ผู้หญิงเนี่ยก็ระวังเนาะข้อเท้าพลิกนะครับอ่าอันนี้เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เอามือรู้สึกจะเอามือไปเข้าเครื่องตัดญ้ามั้งอ่าก็ตัดเครื่องตัดญ้าหรือว่าเออนั่นแหละเครื่องตัดา้าเหมือนอะไรมันไปนติดไม่รู้ ไปติดในเครื่องตัดไปไปติดก้อนหินก็เลยเอามือไปดึงก้อนหินออกก็ก้อนหินก็ออกไปแล้วมือก็เข้าไปแทนนะครับคนไข้ก็จะมาหาเราเนี้ยแล้วก็เออหุ้ยตกใจก่อนเป็นเป็นหมอพี่เป็นหมอทางด้านแแนนะพี่เจอเออกูก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าโอ้โดนมาเยอะขนาดนี้แต่เราก็มีความรู้ทางด้านอนาโตมีใช่ไหมเราก็พอจะคิดก็ด้านหลังตรงนี้มันก็มีอนาโตมีเป็นเนื้อใช่ไหมมีพวกดอสซอลเวนมีเทนดอนอ่ามีโบน แต่โชคดีนะอาเทอรี่มันอยู่ฝั่งข้างหน้าหมดเลยใช่ไหมเราก็คิดอาเทอรี่อยู่ฝั่งหน้ามีนิ้วที่มันดําเป็นนิ้วเดียวเนี่ยนิ้วนี้ดําเป็นนิ้วเดียวปึ๊บนิ้วนี้ดําไปเรืเ่อยๆอ่าเรารู้แล้วโอเข้าเครื่องตัด้าเป็นแรงแรงอะไรไม่รู้น่าจะเป็นบดบดมือกระจายแล้วก็มีอะไรปัน่นปันใช่ไหมอ่ะอันนี้เราก็ได้แค่นี้นะไม่คณินซื่อมอว์เนเซนเรารู้แล้วสตัคเจอไหนหน่าจะบาดเจ็บเนาะเออน่าจะมีเส้นเลือดนิ้วขาดอันนี้ต้องต่อนิ้วนิ้วหนึ่ง ขั้งหลังเนี่ยกระจุยเลยใช่ไหมบนเราดูอย่างนี้เราไม่รู้เราต้องไปทําไงเอ็กซเรยไปเอ็กซเรยดูว่าเออหัอะไรหักบ้างกระดุมหาอะไรหักบ้าง,ง,าางนั่งดูฟิล์มไปอ๋อกระดูกหักทุกนิ้วไม่ต้องคิดมากเนาะก็ต้องรักษาทุกนิ้วนะครับเนาะพอเรารู้สาเหตุเราก็สามารถรักษาได้เราก็ค่อยๆรักษาไปเรียงกระดูกใช่ไหมยึดกระดูกก่อน ต่อเส้นเลือดนิ้วอ่าต่อเส้นเลือดที่นิ้วชี้ใช่ไหมต่อเส้นเลือดดาข้างหลังให้เลือดระบายกลับมีเลือดขาดมามีเลือดขาดกลับเนาะไม่ยากใช่ไหมเรารู้ทอมากเรารู้เมคานิซมึมเรารู้อนาโตมี่ล้วก็สามารถรักษาคนไข้ในอนาคตได้ของออโธมักจะเป็นแบบนี้นะครับอ้าวคนนี้มือขาดมาอันนี้สาเหตุเนาะสาเหตุก็เป็นโดนเขาเรียกว่าเลือ่อยเลื่อยวงเดือนอย่างนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ไว้เลื่อยชิ้นงานเนี่ยอันนี้เผอิ มันใครเพิ่งมาหัดทํางานใหม่ๆอันนี้ตัวดีเลยเนี่ยไม่เชี่ยวชาญในงานแล้วก็ลองมาหัดทําใหม่ๆโอเคเรื่อยเรียบร้อยมือขาดหิ้วมือมาโรงพยาบาลมีใครรู้บ้างว่ามือขาดเก็บยังไงมานทรมาแน่ๆเนาะอันนี้ชัดเจนนะทรมาแน่ๆเนาะไม่น่าจะสาเหตุอื่นเก็บยังไงดีเก็บยังไงดีแช่อะไรนะครับมีคําว่าแช่แช่แล้วเริ่มเริ่มใกล้เคียงแช่น้าแข็งอยู่แล้วใช่ไหม แล้วก่อนจะแช่น้ำแข็งต้องทำไงนะใส่ใส่ถุงพลาสติกนะอ,อส่วนใหญ่เขาก็แนะนำว่าจะเอาก๊อตชุบซาลายถ้ามีนะห่อนิดนึงแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกก่อนนะครับใส่ถุงพลาสติกก่อนแล้วก็ค่อยไปแช่ในถุงน้ำแข็งอีกทีนึงเราจะไม่เอามือหรือว่าชิ้นส่วนที่ขาดในร่างกายเผื่อเผื่อใครโดนนะใครโดนโดนตัดทุบมาอ่าไม่ใช่ตัดนิ้วนะไม่ใช่ตัดอย่างอื่นนะก็แช่มาปึ๊บนะครับ พอแช่เนี่ยมือที่มันขาดเนี่ยปกตินะปกติมือเนี่ยสมมติถ้าเกิดเป็นมือนิ้วส่วนปลายปลายเนี่ยถ้าเราแช่ดีๆสามารถเก็บได้ถึง24ชั่วโมงนะอ่าเราเรียกตรงนี้ว่าโคอิสเคมิคทางก็คือปกติส่วนที่สาดวเนี่ยมันก็มีเมตาบอลิซึมของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปแช่เย็นเนี่ยมันก็จะถูกลดเมตาบอลิซึมลงสามารถยืดเวลาได้เป็นสองเท่าจากบอมอิสเคมิ t ท m e อย่างมือเนี่ยถ้าเป็นส่วนปลายนะนิ้วอย่างเดียวเนี่ย ถ้าไม่แช่เลยเก็บได้12ชั่วโมงถ้าแช่ีนเก็บได้24แต่ถ้าเกิดมาขาดไปทั้งมืออย่างเงี้ยเป็นไงเนื้อเยอะใช่ไหมมีซอฟทิชชูค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเมตามบอลิกสูงเนาะถ้าไม่แช่เนี่ยเก็บได้แค่6ชั่วโมงแต่ถ้าแช่ในเก็บได้12ชั่วโมงของน้องจบไปในลูกแค่ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะโ oh อ้ดูประมาณแล้ก็เก็บมาให้เนี่ยให้อาจารย์ที่เขาดูทางด้านมืออย่างเงี้ยให้พี่เนี่ยต่อก็ต่อไปนะอันนี้มาตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดเลยไม่รู้หลงมาได้ไงนะ ต่อได้นะต่อได้ถ้าขาดดีๆก็ต่อได้แล้วก็รู้อนาตโตมีค่อยๆต่อไปนะครับก็ต่อไปทีละเส้นนะเลตรงนี้มันมีเลดิอัลเทอรี่ใช่ไหมต่อเข้านิ้วโป้งนะครับแล้วก็ค่อยต่อเวนก็คือต่อเส้นเลือดที่มันกลับต่อเทนดอนต่อโบนก็ค่อยๆต่อไปนิ้วขาดก็มีโอกาสที่จะต่อได้เนาะอันนี้พอมาชัดๆนะอันนี้เรารู้แล้วพี่ว่าหลักการในพอพูดไปเรื่อน้องน่าจะพอจะเข้าใจเนาะ อ้าวต่อไปของอาจารย์ถวัวแล้วครับอาจารย์ทววสอนต่อเดี๋ยวขอเสริมพอดีในแชทบล็อกมีน้องทักมาเรื่องไก่ของอาจารย์ปฏิธานนิดหนึ่งอาจารย์ปฏิธานคนไข้ไม่ได้กินไก่เนาะกินเบียด้วยนะครับนะก็่าปัจจุบันเก้าเนี่ยเป็นคริสตัลอย่างที่พี่พีพั์พบอกนะอาจารย์ปฏิธานบอกว่ามันมาจากตัวการย่อยสลายพิวลีนใช่ไหมอาจารย์เบสิคไซายของมันเลยคือย่อยสลายพิวลนแล้วได้บายโปรดักเป็นตัวพวกยูริ ซึ่งาสารอาหารที่มีพิวรีนสูงปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ค่อยใช่ไก่ละมันก็จะไปดักทางพวกน้ําผลไม้ที่มีฟุกโตสสูงๆเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้เป็นพิวรีนโดยตรงแต่ฟุกโตสเนี่ยมันจะไปมีผลกับการขับพิวรีนออกขับตัวยูริกออกมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องเกาได้หรืออาจจะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์โดยเฉพาะพวกเบียร์เนี่ยก็จะสูงไก่เนี่ยถ้าตามทฤษฎีมันเป็น moderate to high เนาะคือมันไม่ได้สูงมาก แต่โดยปัจจุบันถ้าถามคนไข้อะคนไข้เขาจะสังเกตมาเขาจะนึกถึงอยู่2อย่างเนี้ยเครื่องในกับไก่อยู่เหมือนเดิมอะถ้าเวลาเต้าแอตแทกมาคนไข้จะบอกน้องชัดเจนว่าเนี่ยไปกินไก่มาแต่ที่จริงอาจจะมีเบียซ่อนอยู่ข้างในเนาะเราก็ต้องคุยกับคนไข้ดีๆนะครับอ่ะเห็นขาอย่างนี้เนาะเรากลับมาที่เอชิโอโลจีเราต่อนะครับเห็นขาแบบนี้ น้องดูก็อย่างอาจารย์เวทีาบอกว่าที่จริงวินิจฉัยก็คงไม่ต้องถามอะสารอกก็บอกได้ต้องเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะถ้ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับนะก็วันนี้นะครับก็คือการเกิดทูเมอร์นะครับการเกิดทนะูเมอร์เนาะก็คือการเกิดแคนเซอร์ก่อนทูเมอร์มันอย่างที่พี่บอกไปมันมีทั้งเนื้อดีและเนื้อร้ายเนาะเนื้อดีและเนื้อร้ายเนื้อดีก็คือบีนายคือเนื้อที่งอกผิดที่งอกไม่ควรจะงอกแต่งอกแล้วประพฤติตัวดีอยู่เฉย ส่วนเนื้อร้ายเนี่ยก็เป็นเนื้องอกที่อยู่ผิดที่ไม่พอประพฤติตัวไม่ดีวุ่นวายสร้างความลําบากทั้งบริเวณรอบๆเนาะก็คือโลคอลแล้วก็ไปสร้างความลําบากที่อื่นด้วยคือส่งลูกน้องไปสร้างที่อื่นก็คือมีการเมทแทสตซิสนะครับซึ่งพาโโเดเนซิสของมันก็เกิดจากการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติเนาะแทนที่มันควรจะแบ่งเซลล์ช้าๆหรือควรจะหยุดแบ่งเซลล์ไปแล้วมันก็แบ่งเซลล์ต่อเรื่อยๆแทนที่เซลล์มันควรจะตายมันก็ไม่ค่อยตายเนาะ มันก็จะมีทั้งโตโตเรื่อยๆตายไปบ้างโตเรื่อยๆตายไปบ้างแต่เป็นแกงที่ไม่พึงประสงค์เนาะแล้วถ้ามันส่งนะครับมันมีการทานฟอร์เมชันมันมีการสร้างเส้นเลือดเนาะนี่มี angiogenesis เนาะแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดมันก็จะสามารถวิ่งไปตามที่ต่างๆของร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นลิมโหนดไม่ว่าจะเป็นทางเส้นเลือดไปที่อื่นเช่นไปปอดไปตับไปอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมะเร็งมันสามารถแพร่กระจายได้หมดเลยเนาะมะเร็งกระดูกก็เป็นอันหนึ่งที่ชอบแพร่กระจาย นะครับก็มีได้อย่างคนเนี้ยเราก็เรียกโรคที่เราเรียกว่าออสติโอซาโคมาเนาะก็เป็นมะเร็งของกระดูกเนาะก็จะเห็นลากศัพเ์าว่าซาโคมาอยู่เนาะซาโคมาก็เป็นมะเร็งของเนื้อเยื่อในชั้นมีโซเดิมอะไรที่มีโซเดิมเด v e l o p ขึ้นมาเป็นเนื้อเยื่อต่างๆก็อาจจะเป็นพวกโบนคาทิเลตมัสเซลพวกเนี้ยเวลาที่มีลงท้ายเราจะลงท้ายด้วยซาโคมาเนาะโอเคอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมาขาคนเมื่อตะแกะ ก็เนี่ยครับผมก็เห็นกระดูกเนาะน้องดูกระดูกปกติกระดูกสีมันก็ประมาณเนี้ยประมาณข้างล่างเนี้ยแต่ดูถ้าน้องดูขึ้นไปข้างบนนะครับดูขึ้นไปข้างบนก็ที่พัดใช้เมาส์เลื่อนไงวะอ๋อนี่ไงมาแล้วก็จะเห็นว่าสีมันค่อนข้างดําขึ้นเนาะส่วนข้างล่างมันค่อนข้างขาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมะเร็งกระดูกน้องสามารถเห็นได้ทั้งสีดําขึ้นหรือขาวขึ้นในเอ็กซเรย์ก็ได้เนาะแต่ให้เห็นว่ามันผิดปกติเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกทีนะครับนะตอนน้องขึ้นมาเรียนชั้นคลินิก ส่วนนี้เป็น MRI ก็จะเป็นตัวอย่าง imaging เ,เนาะ imaging บางอย่างยังไม่เพียงพออย่างที่พี่บอกนะครับเวลาเรา a p l o ไปถึง d i s s e a e ถ้าเราเห็นมันผิดปกติจาก X-ray แบบเนี้ยมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะมีนิสัยล้วอาจจะได้พอสงสัยแล้ววางแผนการรักษาไม่ได้เราก็ต้องขยับไปเนาะไปใช้เป็น MRI นะครับซึ่ง MRI ปกติมันก็จะได้รูปทีละคั้ไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่พอดีนสไลด์ไม่หลันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโตมาค่อยมาดู MRI กัน โอเคคนนี้ก็ไปปอดเนาะคนเมื่อกี้เป็นเด็กอายุไม่เท่าไหร่ออสซิโอซาโคมาเนี่ยเป็นมะเร็งที่ชอบเจอในเด็กประมาณเด็กวัยรุ่นเนี่ยเริ่มโตกระดูกเริ่มโตเริ่มมีการเจริญเติบโตก็โต,โต,โ,ตโตเร็วเกินไปกลายเป็นมะเร็งนะครับตอนแรกปอดเขาก็ใสดีนะปอดดูเรียบร้อยดีปกติเอ็กซเรย์ปอดก็จะเห็นว่ามันมีรอยเส้นขาวๆเล็กๆนิดๆหน่อยๆเนาะเราเรียกลังมาร์กิ้งนะครับแต่ก็จะไม่เห็นปูนๆปลุ่ยระยะเวลาผ่านไป3เดือน น้องก็จะเห็นว่ามันเห็นเป็นปุยๆขาวๆเต็มปอดไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือคนไข้มีลังเมทแทสตสซิสแหละซึ่งเป็นที่ชอบไปของตัวซาโคมาเนาะซาโคมาชอบไปหลังนะครับก็มีเมทดแทสตสซิสไปแล้วอ่ะโรคต่อมาเมื่อกี้เป็นโรคตัวอย่างของตัวทูเมอร์เนาะพี่ย้อนไปนิดนึงเล่าเรื่องไอตัวทูเมอร์นิดนึงอย่างที่พี่บอกว่าเนื้อง,งอกอะ่ะมันมีทั้งดีและร้ายเนาะมันมีทั้งดีและร้ายแต่สอนน้องไปตั้งแต่เป็นเด็กๆเ,เลยถ้าถุงน้ําอ่ะ ถุงน้ามันไม่มีถุงน้าร้ายนะมันมีแต่ถุงน้ําดีงงไหมถุงน้ําเวลาน้องเจอซิสขึ้นตามแขนบางคนมีซิสขึ้นเป็นถุงน้ําตามที่ต่างๆตามข้อต่อพวกนี้เราเรียกถุงน้ํามันก็จะมาด้วยอาการเป็นก้อนเหมือนกันเนาะประวัติคนไข้ก็จะมาด้วยก้อนส่วนใหญ่เขาก็จะกังวลเนาะถ้าเราตรวจแล้วมันเป็นถุงน้ําน้องไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเป็นถุงน้ําเอ๊ะมันจะเป็นถุงน้ําดีหรือถุงน้ําไม่ดีนะครับนะเราก็บอกคนไข้ได้เลยว่าถุงน้ามีแค่ถุงน้ํากับถุงน้ําดีเนาะถุงน้ําดีอยู่ใต้ตับ ออโอเคทันปะมุกไม่มีอะไรโอเคเขาไปต่อโอเคครับก็ต่อมาก็เป็นกลุ่มใกล้หมดแล้ว e t ช ology นะครับตัวอย่างดีซ e ใกล้หมดแล้วต่อมาก็เป็น Metabolic Disorder เนาะเม t a i o l i c d r s o r เ e r อันเนี้ยเราจะพูดในภาพใหญ่เกี่ยวกับตัวโบนเป็นหลักเนาะสำคัญที่โบนเยอะในกรณีของ m u s c u l o s k e l e t a l นะครับซึ่งโบนเนี่ยถ้าเรามาดูตาม Metabolism ของโบนเนี่ยโบนมันก็จะมีฮัลโหลเล่นมุกมากเสียงดับเลย โบยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องในระบบต่างๆของร่างกายเนาะต้องมีแคลเซียมนะครับต้องมีฟอสเฟตซึ่งเลคูเลชันของแคลเซียมกับฟอสเฟตในร่างกายก็จะเกี่ยวข้องกับพาราไทรอยแกลนเกี่ยวข้องกับไตใช่ไหมครับในเรื่องของการสังเคราะห์วิตามินดีการเอาแคลเซียมเข้าแคลเซียมออกการสร้างกระดูกซึ่งเหล่านี้ อ่ามันเป็นเรื่องของเมตาบอลิซึมของโบนซึ่งในเบสิกไซต์ตอนน้องเรียนมันก็จะมีอยู่เนาะวิตามินดีเริ่มต้นอินแอคทีฟก่อนเนาะเป็นวิตามินดีที่ได้มาจากสัตว์กับพืชแล้วก็ต้องมาทําให้อคทีฟโดยการผ่านตับผ่านไตแล้วถึงนําไปใช้สร้างกระดูกได้ซึ่งก็จะมีเพื่อนมาร่วมงานอีกมากมายซึ่งความผิดปกติที่ใดที่หนึ่งะครับไม่ว่าจะเป็นผิดปกติที่พาลาไทลอย ผิดปกติที่การนําวิตามินดีเข้าร่างกายหรือการสังเคราะห์วิตามินดีไปใช้หรือว่ามันก็จะมีเอนไซม์ต่างๆที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าความผิดปกติในพาสเวย์เหล่านี้เราก็จะเรียกดีซีสกลุ่มนี้ว่าเมตาบอลิกโบนซินโดรมหรือว่าเมตาบอลิกโบนดีซีสนะครับซึ่งตัวอย่างตัวโรคนะครับก็อย่างเช่นวิตามินดีเดฟ c ิเชนซีเนาะในเด็กๆในเด็กๆขาดวิตามินดีโตมาได้วิตามินดีไม่เพียงพอก็จะผิดปกติเนาะหรือตัวโรคที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตของโบนเอนไซม์บางอย่างเราก็เรียกไฮเปอร์ฟอสฟเตเชียหรือคนแก่เนาะคนแก่ๆน้องเคยเห็นคนไข้ที่แบบแก,มก่มากๆแล้วก็ล้มสะโพกหักไหมน้องเคยหกล้มไหมเนาะทุกคนน่าจะต้องเคยหกล้มเนาะถ้าไม่เคยหกล้มอาจจะโตบนดวงจันทร์นะครับอ่าหกล้มเนี่ยทำไมเราหกล้มสะโพกเราไม่หักเพราะกระดูกเราแข็งแรงดี แต่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแก่ๆเนี่ยเวลาเขาล้มนิดเดียวเขาสะโพกหักแหละเพราะเขาก็ดูเขาพรุนและเพราะการทํางานของเมตบอลิตของโบนมันเสียไปเนาะเราก็เรียกโลคนั้นว่าออสซิโอโพลโลซิสเนาะหรือแม้แต่คนไข้โรคไตเนาะตัวไตเนี่ยมันมีผลโดยตรงในการทํางานเอ๊ไตอยู่นี่มันมีผลโดยตรงในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องกระดูกโดยตรงคนไข้ที่ไตไวายเรือรลังฟังก์ชันเขาเสียไปเขาก็มีความผิดปกติของกระดูกได้เช่นในเด็กเนาะอันนี้ในเด็กเด็กที่โตมาเนาะแล้วก็ อาจจะได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอหรือร่างกายเขาเองอได้รับวิตามินดีแต่ไม่สามารถนําวิตามินดีไปใช้ได้นะครับก็อาจจะมีตัวโรคที่ผิดปกติได้เราเรียกว่าลิเกตนะครับลิเกตก็คือขาดวิตามินดีนะครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งซึ่งเขาก็จะมาพรีเซนต์ด้วยอาการต่างๆเนาะเป็นซินโดรมของตัวลิเกตเลยนี่เป็นตัวหน้าตาเด็กตัวอย่างเลยไม่ว่าวาดออกมากี่เว็บก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้กระบอมโปง่งกระโกระลงบ้างขากงนะครับอ,อกนูน มีเม็ดเม็ดตามกระดูกซี่อ่าซีโครงพวกนี้มันก็จะมีเทอมของเขาซึ่งเดี๋ยวพอน้องเริ่มเรียนไปในลงลึกไปในเรื่องของพาโทเจนิสตของดีซีสนะครับแล้วก็สิม ptom น้องก็จะเริ่มต้องท่องกันแล้วว่ามันจะมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เราก็จะเจอเยอะในเด็กเนาะแคลเซียมวิตามินก็มีผลกับฟันด้วยนะครับเขาก็จะมีฟันเหลืองฟันนุ่มฟันไม่ดีนะครับก็จะมีปัญหาได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเมตาบอลิกดีซีนะครับเนาะ สุดท้ายเลยนะครับถ้าน้องรอดพ้นจากตัวโรคทั้งหลายที่กล่าวมาได้ทั้งหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเกิดมาไม่เป็นคอนเจนิทัลเนาะโตมาไม่เจออินเฟกไม่เจออินเฟมเนาะไม่ผ่านอุบัติเหตุอะไรเลยเมตาบอลิก hmm. ในร่างกายดี mm hmm. เมื่อทุกคนแก่ตัวเมื่อทุกคนแก่เราก็จะต้องมาเจอกับดีซีที่เป็นด mm ีเจเนเรชั่นนะครับไม่มีใครหนีความแก่พ้นเนาะ mm hmm. หน้าเราก็เขียวใช่ไหมผมเราก็เปลี่ยนสีเนาะโครงกระดูกของเรานะครับมัสค mm ูลอสเกเลตันของเราก็แก่ตามวัยเช่นเดียวกันเนาะ เจอบ่อยสุดเลย,ยก็ O A นีเนาะ O A นี O A e. คือ Osteo arthritis เนาะเป็นตัว,ต,วตัวเทอมของคําว่าข้อเสื่อมนะครับข้อเสื่อมก็แก่ก็กระดูกเนี่ยเขาก็จะเข้ามาชิดกันเรื่อยๆถ้าเคยเห็นคุณอากงอาม่าขาก็จะโก่งออกเรื่อยๆนะครับโก่งไปเรื่อยๆจนบางทีลูกบอลเด้งผ่านขาได้ยืนแล้วเข่าเนี้ยเข่ามันไม่ชิดกันเนาะขาโก่งนะครับก็เป็นจากการเสื่อมของร่างกายได้เนาะ สเตเมันก็จะค่อยๆไปเวลาเสื่อมมันก็จะค่อยๆเหี่ยวเนาะเราจะหน้าเหี่ยวไม่เหี่ยวพร้อมกันทั้งหน้าใช่ไหมเข่ามันก็เหมือนกันเวลาเข่ามันเสื่อมมันก็จะเป็นการเสื่อมของตัวกระดูกอ่อนมันก็จะไม่ไปในทีเดียวเนาะมันก็จะค่อยๆแคบลงกระดูกอ่อนค่อยๆหายไปบางลงจนกระทั่งสึกหายไปหมดเลยข้อก็เข้ามาชีดกันพวกนี้ก็จะมีมาด้วยอาการปวดขาโกงเดินไม่ไหวนะครับเราก็ต้องรักษากันไปสุดท้ายถ้าไม่หายเราก็ไปเปลี่ยนเข่า เหมือนถ้าหน้าเราเหี่ยวอ่ะเราไม่ว่าไม่สามารถจะกินวิตามินฉีดกูต้านอนให้พอถ้าไม่หายน้องทําไงน้องก็ต้องไปฉีดฟิลเลอร์ไปดึงหน้าถูไหมก็ไปทําสัญญกรรมมันก็เหมือนกับข้อเข่ขาเราเลยนะครับนะโอเคครับก็ทีมออโธของพี่วันนี้พี่ก็เป็นตัวแทนของทีมออโธเนาะอาจารย์ปฏิธานกับพี่ก็จะมาสอนตัวอย่างเกี่ยวกับมัสคูลโอสเกเลตันง่ายๆนะครับให้น้องพอเห็นภาพว่าดีซีซีที่ในบล็อกเนี้ยที่น้องเรียนเนี้ย เมื่อน้องโตขึ้นมาในมุมของออโท o ิดิกเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเนาะภาพใหญ่ๆเอชทีโอโลจีว่ามันมีโรคอะไรบ้างยังไงนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมมีใครเป็นโรคอะไรในกลุ่มโรคเหล่านี้ไหมไม่มีเนาะหัวแม่เท้าเกไม่ไม่ซีเรียสนะถ้าน้องไม่เจ็บใส่รองเท้าได้ เหมือนเหมือนจะมีหนูทำหน้าตาเหมือนเคยเห็นหัวดแม่เท้าเกามาก่อนเนาะที okay. ทางบ้านมีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยพิมพ์ขึ้นมาได้นะ้ <Okay. S 2> น,น <Okay. S 2> ก็เรียบร้อยแล้วครับจันต้นก็รอเรียนเลคเชอร์ถัดไป ครัเดี๋ยวอาจารย์นิธิจะมาคุยต่อเนาะโอเคครับขอบคุณอาจารย์ถัว่วอาจารย์พัดมากนะครับก็เดี๋ยวน้องก็จะเดี๋ยวพักเบรกแล้วก็เรียนตอน11บเอโมงคาบของอาจารย์สีรวัร์นะครับ